เราจะเห็นว่าในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีแรงงานไทยเดินทางกลับมาจากอิสราเอลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะและจากสถานการณ์การสงครามการสู้รบที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็พบนะคะว่าเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยยังมีหนี้สินกันอยู่จากการกู้ยืมเงินจากในส่วนของธนาคารต่างๆนอกระบบบ้างหยิบยืมพ่อแม่พี่น้องกันบ้างหรือว่าทางในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาศานะคะขณะนี้ค่ะทกาศาเขาก็เตรียมเสนอบอร์ดค่ะเคาะมาตรการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ จากสงครามอิสาราเอลในเดือนหน้าค่ะโดยนายชัดชัยสิริไลน,นคะคะผู้จัดการทกกรศกศก็ระบุความคืบหน้าการช่วยเหลือบอกว่านขณะนี้ได้ให้สาขาทั่วประเทศไปสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะเบื้องต้นเนี่ยมี154คนรวมวงเงินที่กู้ยืมทั้งหมดกว่า11ล้านบาทส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตหรือว่าสูญหายตามคำสั่งศาลตรงนี้ล่ะค่ะ ก็จะได้รับการยกหนี้นะคะส่วนหนี้สินอื่นๆที่มีสัญญาผูกพันจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนขณะเดียวกันจะดูแลกรณีที่กู้ให้กับบุคคลในครอบครัวรวมถึงขาดไรายได้จากการประกอบอาชีพด้วยสําหรับแรงงานที่เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะทางทกศบอกว่าจะช่วยเหลือด้วยการลดดอกเบี้ยเหลือ0.01เป็นระยะเวลา3ปีและพักเงินต้นกับดอกเบี้ยให้เป็นเวลา1ปี คณะกรรมการกันกรองเห็นชอบแล้วแล้วก็เตรียมเสนอบอร์ดทอกศออพิจารณาในเดือนหน้าค่ะ